แฟชั่นซัมเมอร์แต่พระเอกต่างช่องเวียสุกลวัฒน์กลับมาเจอเซอร์ไพรส์กลางรายการวันๆยังหวานอยู่2เด้งเมื่อป๋ากิ๊กและสาวอ้อมยกเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ29ปีแต่เด้งที่2เด็ดไปกว่านั้นก็คือหนุ่มเวียได้เจอสาวที่เคยปิ๊งสมัยเรียนแบบจังๆอุตตะมีน้องแตงโมซึ่งเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็เคยคุยกันอะไรเงี้ยก็น่ารักครับสมัยเด็กก็เป็นแบบฟีลแบบความรักแบบใสๆไม่ได้มีอะไรก็แบบมันก็เป็นแบบชุ่มชื่นหัวใจไปในช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจ